แต่เราก็ยังมีปัญหาทุกวันอยู่เนี่ยเขาจะมาไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้ห่วงเรื่องตัวผมเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมห่วงสถานะประเทศไทยมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะจนถึงวันนี้นะครับมีการแจ้งข้อหาไปแล้ว89รายนะครับในวันนั้นรู้สึกปลื้มปิติมากที่พระองค์มีเมตตานะครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันครับรู้สึกดีใจสุดๆครับผมถ้าไม่ยึดประโยชน์ของชาติยึดประโยชน์ของตนสิ่งที่ตามมาก็คือสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ม็อบจะเกิดขึ้นม็อบคราวนี้เท่าไหร่นะม็อบเศรษฐกิจมาจะหนักพอๆกับสงครามโลกที่ผ่านมาผู้บัญชาการของกองทัพของอังกฤษก็ออกมาเตือนเหมือนที่ผมบอกเลยผมพูดก่อนนะแล้วก็ผู้บัญชาการของอังกฤษเนี่ยเขาเอามาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยโควิด-19มันจะเหมือนสงครามโลกนะครับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมสภาวะการเมืองตอนนี้ทั่วโลกกำลังเกิดอะไรเกิดม็อบเกิดขึ้นนะครับการต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดไม่อยากให้เกิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเป็นอันดับ1ก็คงจะเรื่องของธนาธรนะครับที่มีการไปล้อมรถธนาธรมีการไล่ธนาธรไม่ว่าจะเป็นลพบุรีไม่ว่าจะเป็นระยองไม่ว่าจะเป็นโคราชนะแล้วก็มีการขับไล่ช่อนะครับพันนิกาไปในหลายพื้นที่นะจนธนาธรต้องเลื่อนนะการที่จะไปเสวนากับกลุ่มเยาวชนที่จะให้มีการปลุกมารวมพลกันอีกครั้งกลางกรุงเทพมหานครค่ะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการประชุมฝ่ายความมั่นคงฮะที่จะมีการเตรียมพร้อมบางประการนะครับเพื่อรับมือกับม็อบนะครับและสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วโดยเฉพาะคำบ่นของพลเอกประยุทธ์นะที่บอกว่ามีอำนาจก็เหมือนไม่มี สิ่งที่ทำวันนี้ถ้าเราทำอย่างรอบคอบทำอย่างการหารือทำอย่างการเห็นชอบร่วมกันนะโดยที่ยังไม่ต้องเรียกร้องอะไรซึ่งกันและกันจนมากจนเกินไปจนดูแลไม่ได้อะมันจะเรียบร้อยมันจะทำได้นะผมไม่อยากให้ต่างประเทศเขามองเราว่าเชื่อมั่นไม่ได้เราต้องการให้คนย้ายฐานการผลิตอยู่ประเทศไทยแต่เราก็ยังมีปัญหาทุกวันอยู่เนี่ยเขาจะมาไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้ห่วงเรื่องตัวผมเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมห่วงสถานะประเทศไทยมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเขาไม่มาเขาย้ายไปอื่นหมดแล้วจะทำยังไงสิ่งที่เราให้กับเขาเนี่ยสิทธิประโยชน์เราให้กันน้อยกว่าหลายประเทศที่เขาให้แล้วก็จำเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังความเห็นของเราว่าจะให้มากน้อยแค่ไหนให้มากเกินไปก็กลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้น้อยเกินไปเขาก็ไม่มาการปกครองมันก็ต่างกันสังคมนิยมประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยมันต่างกันตรงไหนนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนก็ต้องเอามาคิดเอามาวิเคราะห์การที่เราจะมองว่าเอ๊ะทำไมประเทศนั้นเขาทำได้เขาทำได้สิครับเขามีอำนาจไอ้ผมไม่ได้มีอำนาจเหมือนไม่มีอำนาจผมไม่ต้องการอำนาจผมต้องการความเข้าใจต้องการความร่วมมือที่ผมพูดทุกวันอยู่เนี่ยหลายคนบอกผมพูดเยอะก็ผมก็ต้องระบายให้ฟังว่าไอ้มันเกี่ยวข้องอะไรบ้างไอ้สิ่งที่ผมต้องการพูดคือพูดตรงนี้ม็อบเนี่ยมีการแผ่วลงนี่ประเมินยังไงบ้างครับท่านไม่รู้เหรอคือก็ประเมินดูแล้วมีแนวโน้มที่มันจะคลี่คลายลงมีการส่งคนไปพูดคุยเจรจาไหมคะถ้าเกิดผู้ชุมนุมน้อยลงนี่ถือเป็นสัญญาที่ดีขึ้นของรัฐบาลไหมครับครับขอบคุณครับที่นายกบอกให้คุยกับ25ที่ยื่นตีความมีเสียงดังคล้ายระเบิดปิงปองหรือประทัดก็ยืนยันแล้วว่าเป็นการพิสูจน์ทราบว่าเป็นประทัดจุดมาจากพื้นราบนะครับไม่ได้โยนจากข้างบนนะครับก็เป็นคงเป็นเรื่องของไม่พอใจของ
การไม่พอใจกาดบ้างหรือว่าการคิดขนองหรือการสร้างสถานการณ์ตอนนี้เราก็กำลังใช้เทคโนโลยีต่างๆตามตัวผู้ทำผิดอยู่ก็คิดว่าคงอีกไม่นานคงสืบสวนรู้ตัวผู้ทำผิดนะครับก็เหตุเกิดท้องที่สน.ท่าพระนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่แนวทางการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในห้วงเวลาต่อไปคือในห้วงที่เขาประกาศว่าจะชุมนุมวันที่14ใช่ไหมครับก็เป็นแผนรับมือปกตินะครับตอนนี้กองบัญชาการหน่วยนครบาลซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยก็เตรียมกองร้อยควบคุมชนในส่วนของกองบัญชาการหน่วยนครบาลเองและกำลังของตำรวจภูธรตำรวจไตรดอที่เข้ามาทำการปฏิบัติเนี่ยไว้พร้อมรับมืออยู่แล้วแต่ไงก็ตามนะครับขอยืนยันว่าการดำเนินการของเราอ่ะเราจะใช้ทั้งหลักกฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยประชาชนนะครับไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันและไม่ให้ประชาชนเนี่ยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเสียหายหรือระลำขาดนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วตัวเลขนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมมานะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาจนถึงวันนี้นะครับมีการแจ้งข้อหาไปแล้ว89รายนะครับทั้งหมดก็ส่วนมากก็เป็นข้อหาตามพรบมาตรา116นะครับแล้วก็สมัยเมื่อครั้งประกาศพรบฉุกเฉินนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมากด้วยซ้ำทั้งหมด47รายนะครับมาตรา1103รายนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วมาตรา1615รายมาตรา215 23รายแล้วก็ข้ออื่นอีก1รายนะครับไปที่ประตูที่นิพิเศษไทยศรีไปเจอน้องแล้วน้องก็ให้ผมเนี่ยถือรูปนี้ถ่ายแล้วไปโยงให้ผมบอกไม่เอาน้องน้องเอาไปเลยเก็บไว้มีคุณค่าแต่เชื่อไหมครับคืนนั้นพระองค์ท่านมาเซ็นนะครับไม่น้องนี่คือลายมือของพระองค์ท่านครับได้ให้น้องพูดถึงความรู้สึกวันนั้นครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ชลบุรีมานานมากแล้วนะครับรู้สึกดีใจครับในวันนั้นรู้สึกปลื้มปิติมากที่พระองค์มีเมตตานะครับผมก็ไม่ที่ไม่ฝันครับรู้สึกดีใจสุดๆครับผมก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไปในวันนั้นครับขอบคุณครับเราได้เห็นในเชิงปรากฏการณ์แล้วนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์นั้นก็มีการออกมาขับไล่ของประชาชนที่ลพบุรีระยอง นะครับที่โคราชก่อนแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วก็ช่อก็จะไปที่ไหนก็จะมีคนออกมาขับไล่นะครับ เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะสมัยปี2553ในยุคของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาไล่ทำร้ายนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแต่คราวนี้ต่างกันตรงที่ว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นทำร้ายมีการไปล้อมรถเฉยๆนะครับแล้วก็ที่แตกต่างก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ธนาธรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรดีมาว่ากันในเชิงการสังเคราะห์นะครับเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของพลเอกประวิตรตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่มีการเบรกสื่อมวลชนถามว่ามีการเบรกไหมนะครับที่สสนะครับของพลังประชารัฐเนี่ยไปยื่นตีความกับศาลรัฐธรรมนูญจะให้มีการเบรกไหมซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ตอบว่าจะเบรกหรือเปล่าเพราะถ้าไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ทำให้การแก้ไขนูญจะยื้อออกไปนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็เริ่มบ่นมีอำนาจก็เหมือนไม่มีก็คงจะชัดเพิ่มขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทุกอย่างเดือดร้อนผมไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ประเทศชาติเดือดร้อนถ้ามีความวุ่นวายแบบนี้อะล่ะนั่นถ้าพูดไปในเชิงงานวิเคราะห์ก็บอกว่าสถานการณ์กำลังเข้มข้นธนาธรกำลังถูกไล่ล่านะครับจากประชาชนฝั่งเสื้อเหลืองที่จงรักภักดีต่อชาตินะครับกำลังไล่ล่าธนาธรธนาธรกำลังเสียเปรียบม็อบก็มีจำนวนน้อยลงที่พลเอกประวิตรบอกว่าม็อบก็จำนวนน้อยลงก็ยินดีม็อบน้อยลงพลเอกประยุทธ์ก็บอกไอ้โครงการอะไรคนละล้านอะไรเนี่ยฮะเป็นโครงการคนละครึ่งก็สถานการณ์ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ว่ารัฐบาลน่าจะได้เปรียบนะครับสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นนะถ้าพูดกันในเชิงงานวิเคราะห์นะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นี่คนละเรื่องเลยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับในเชิงเศรษฐีนั้นหลังจากวันที่12นะครับเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563โอกาสระยะเวลาไม่เกิน45วันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงแต่งั้นก็ตามในวันที่13พฤศจิกายนก็มีโอกาสที่จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นตอนนี้ในเชิงสถิติเนี่ยตัวเลขมันกำลังเหลื่อมล้ำกันนะครับว่าความวุ่นวายก็จะเกิดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสงบนะอะไรประมาณนี้นะครับในเชิงสถิติหรือในเชิงโหราศาสตร์นะครับส่วนหมอดูก็มาทำนายบอกว่าหลังจาก27ธันวาคมพุทธศักราช2500นะครับ63เป็นต้นไปมีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์มีโอกาสที่จะลาออกจากตำแหน่งก็เป็นการนำเสนอในเชิงสถิตินะครับของโหราศาสตร์นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมย้ำฮะ12 13เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หลายๆประการภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับความวุ่นวายจะเกิดขึ้นจะถึงขั้นมีคนตายจำนวนมากไหมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเลยหลังจากวันที่12ไปมีโอกาสเลยนะครับจะตายด้วยอุบัติเหตุจะตายด้วยภัยธรรมชาติจะตายด้วยม็อบปะทะกันซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีการปะทะกับเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บไป5รายนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกับปี2553ก่อนเกิดอะไรก่อนเกิดสงครามกลางเมืองก่อนเกิดการเกิดวินาศกรรมสงครามการเมืองและการก่อการร้ายเหมือนเลยยังกระแกะเลยแต่มันไม่รุนแรงขนาดนั้นและก็บริบทที่แตกต่างกันคือคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีธนาธรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลักนี้เรียกว่าอะไรเกลือจิ้มเกลือเมื่อธนาธรไปไล่พลเอกประยุทธ์
็โดนประชาชนไล่ธนาธรนะครับถ้าไปดูพื้นที่หาเสียงไม่ว่าจะเป็นระยองไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นลพบุรีในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของฝั่งรัฐบาลโดยส่วนใหญ่นะครับผมจะอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบคือการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยฝั่งไอ้แมวกับฝั่งธนาธรเขาจะเดินหลักไอ้แมวเขาจะเดินหลักสำคัญคือเขาสั่งการจากดูไบนะครับเพราะสั่งการดูไบจะผ่าน2พรรคการเมืองสองพรรคการเมืองเนี่ยในเกมที่เขาเดินขนาดนี้พรรคของเขาพรรคใหญ่เนี่ยจะเดิน26จังหวัดก็คืออบจ26จังหวัดส่วนของธนาธรก้าวไกลก้าวหน้าก้าวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเดินในพื้นที่ในเขตของรัฐบาลเป็นสำคัญนะครับเขาจะแย่งชิงมวลชนทอพอเข้าไปในพื้นที่มวลชนก็เดินเกมขับไล่ธนาธรนะครับการเดินเกมขับไล่ธนาธรเราเห็น2ประการคือ1นะไอ้แมวเขาเดินพื้นที่แยกไม่ให้พื้นที่ฝั่งเสื้อแดงกับเสื้อส้มมายืนอยู่บนพื้นที่เดียวกันจะได้ไม่แย่งคะแนนเดียวกันนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ขณะเดียวกันอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาธรเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก2ประการ1คนที่พอใจคนที่บอกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พอใจธนาธรสมควรโดนแล้วไปไล่พลเอกประยุทธ์ไปพยายามจะไปปฏิรูปสถาบันโน่นนี่นั่นคนฝั่งเนี้ยหรือฝั่งขวาเนี่ยเขาสะใจนะคนฝั่งซ้ายจากเดิมที่ม็อบกำลังน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปลาดบนกองเพลิงนะครับซึ่งเขาก็จะจัดชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นอีกวัน2วันที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป นั่นหมายความว่าเกมที่จะเกิดขึ้นนี้มันจะมีคนพอใจและคนไม่พอใจถ้าย้อนไปดูปี2553ปี2553หลังจากแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกทุบรถตั้งแต่ไปพัทยาปี52นะครับปี53ก็ไล่ทำร้ายคุณอภิสิทธิ์ที่กระทรวงมหาดไทยมีเลขาธิการของคุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีถูกทุบได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสโดนจิกหัวโดนทำร้ายทุบรถทำร้ายนักข่าวผมจำได้ฮะจอนนักข่าวของ CNN เข้าไปช่วยนะเป็นเพื่อนผมเองก็เข้าไปช่วยจนออกมาจนก็นำส่งโรงพยาบาลจนได้สิ่งเหล่านี้นะเขาเรียกว่ามันกำลังเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามมีการก่อการร้ายมีการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพมหานครจนที่สุดมีการเผากรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าเกมที่เดินขณะนี้ผมเข้าใจแหละการเดินเกมขณะนี้เป็นการเดินเกมเพื่อแก้เกมเขาเรียกเป็นการเดินเกมเพื่อแก้เกมแก้เกมใครไอ้แมวไล่ฉันฉันก็ไล่คุณนั่นแหละคือเกลือจิ้มเกลือมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมท่านผู้ชมคอยดูนะหุ้นส่วนคอยดูมันจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้รุนแรงขึ้นฟันธงได้เลยประกอบกับในเชิงสถิตินะครับ12 13เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงสถิตินะครับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของคนจํานวนมากเกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองเกิดขึ้นยิ่งจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไม่ต้องแปลกใจฮะทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอย่างกระทันหันเกมที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้ถ้ามีหลักจะแก้ต้นเหตุหรือแก้ที่ปลายเหตุหลักตอนนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับวางเกมแบบไหนสั้นกลางยาวตอนนี้เขากำลังเดินเกมซื้อเวลาซื้อเวลาด้วยการจะแก้ธรรมนูญแล้วก็ให้ส่งสสของตัวเองสวของตัวเองฝั่งตัวเองไปยื่นร้องศาลธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขธรรมนูญโอเคฝั่งนี้คือของพลเอกประยุทธ์เดินฝั่งของไอ้แมวเดินไม่ยอมรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะปลุกกระแสนะปฏิวัติชาวนานะเกษตรกรขึ้นมาเอาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ่ายทอดปลุกให้ชาวนาลุกขึ้นมาเยอะๆให้ทำการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เกมที่เขาเดินก็คือว่าให้2พรรคการเมืองของเขาไปปลุกการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาวิดีโอคอลมาสั่งการนะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะสู้เต็มที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็จะสู้เต็มที่ในกรุงเทพมหานครลูกให้กลับมาจากต่างประเทศก่อนเข้ามาในประเทศเขาชื่อว่าเกมนี้ยาวนะครับมันจึงทำให้เกมปฏิกิริยาทางการเมืองตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือเขาใช้หลักการต่อสู้เรียกว่าทิ่มแทงนะครับทิ่มแทงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เอาถังขยะเอาจดหมายไปใส่ถังขยะแล้วก็จะไปให้สถาบันจนเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นได้รับบาดเจ็บไป5รายส
ิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่พลเอกประยุทธ์กำลังลากยาวลากเกมยาวนะครับพอลากเกมยาวเสร็จไปเอาคนขวางรัฐบาลเนี่ยเดินเกมเอาคนไปไล่ธนาธรปรากฏการณ์ทางการเมืองจึงจะคุกรุ่นและกลับมารุนแรงขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์นะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์กำลังเดินเกมผิดพลเอกประยุทธ์พูดบอกว่ามีอำนาจก็เหมือนไม่มีผมเคยเรียนย้ำไปก่อนหน้านี้สองคลิปว่าผมเข้าใจนะครับเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะตอนนี้กำลังขาลอยเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกว่าขาลอยนะครับทำไมขาลอยอ่ะเพราะพลเอกประยุทธ์ไปเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ผมระบุวันเลยคอยดูระบุวันแล้วตั้งแต่นี้ไปนะเละม็อบมาเดือดร้อนสถาบันนะครับยึดประโยชน์ของพวกตัวเองแต่ไม่ยึดประโยชน์ของชาติพอเดินหลักผิดปุ๊บเกมมาเลยเกมมาแบบนี้เลยเวมาแบบนี้เลยนะจะต้องปฏิรูปประเทศในเฟสกลางก็ปรากฏว่าไปตั้งพวกตัวเองเป็นกรรมการปฏิรูปแต่ไม่ตั้งสภาปฏิรูปเลี่ยงบาลีซะแล้วจนถึงเวลานี้ก็ทำอะไรไม่ได้จะพัฒนาเศรษฐกิจก็ไปตั้งพวกของตัวเองเข้าไปแทนสีกุมารแทนที่ว่าจะเอาคนที่มีความสามารถเข้าไปก็ไม่เอาแทนที่ว่าจะเอายืมทับก็ไม่ยืมทับสิ่งที่ตามมามันก็เลยเนี่ยเป็นเนกาทีฟ3เกมพอเป็นแบบนี้มากเข้ามากเข้าแทนที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีกำลังมากขึ้นนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ไปตั้งภรรยาอีกคนนึงของธรรมนัสเนี่ยเข้าไปเป็นข้าราชการการเมืองยิ่งเร่งปฏิกิริยาเชิงเนกาทีฟนะครับพลเอกประยุทธ์มีอำนาจแต่ก็ไม่มีคนมีกำลังไม่แสดงคนแสดงไม่มีกำลังเพราะพลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็บอกว่ากองหนุนของตู่หมดแล้วท่านบอกก่อนที่จะมีการเข้าสู่การเลือกตั้งผมก็บอกเขาย้ำว่าอย่าเข้ามาตอนนี้หลายคนก็เริ่มรู้แหละบอกว่าไม่น่าที่จะควรจะยึดอำนาจต่อไปผมเคยเสนอจำได้ไหมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมเสนอว่าควรใช้หลักถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์ก็คือพลเอกประยุทธ์ไปเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติรุกทางยุทธวิธีนะครับก็คือตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเหมือนสมัยคุณอัญญันปัญญารชุนเข้ามาแล้วบริหารไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ก็แค่นี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงดูแลความมั่นคงดูแลกำลังหลักอยู่นะครับแล้วก็จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งแต่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนำจากเดิมเป็นคนกลางเข้าสู่เป็นคู่ขัดแย้งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้คู่ขัดแย้งไม่ได้อยากขัดแย้งพลเอกประยุทธ์กำลังเป็นคู่ขัดแย้งนี่คนฝั่งเดียวกันเลยบอกกันด้วยความปรารถนาพลเอกประยุทธ์กำลังดำตัวเองเข้าเป็นคู่ขัดแย้งนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่นำตัวเองเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเพราะอำนาจไม่ยั่งยืนนะอำนาจไม่ยั่งยืนอยู่ไม่นานนะพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมบอกไงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งบอกเลือกตั้งเข้ามาได้นะแต่มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวค่อยดูม็อบมาผมบอกเลยคือม็อบมาเนี่ยแล้วทุกพรรคทุกพวกทุกสีทุกเหล่ามันจะมาตอนนี้ม็อบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเคลียร์ไม่จบเดือนพฤศจิกายนนะครับลากยาวไปถึงธันวาหุ้นส่วนนะปีหน้านะเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนะผมเรียนย้ำนะครับสภาวะเศรษฐกิจมันจะตกต่ำทั่วโลกเพราะโควิด-19ปีพุทธศักราช2563ต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมติด 1.5 ล้านตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่52ล้าน 51.8 52ล้านเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจจะตกหนักไปทั่วโลกถึงแม้ว่าไทยจะไม่ติดโควิด-19ก็ตามพลเอกประยุทธ์จะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดไหน มันก็ไม่ดีขึ้นเพราะรายได้หลักของประเทศไทยมันมาจากการท่องเที่ยวเขาก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นไอ้โครงการล้านคนนะคนละครึ่งแล้วแต่เพื่อกระตุ้นไอ้กระตุ้นที่ว่าก็ไปกู้ยืมกันมาไว้เดี๋ยวผมอธิบายต่างหากเรื่องนี้นะมันเป็นหลักที่ผิดเลยทำโครงการระยะสั้นเนี่ยเป็นโครงการที่ผิดคือแสดงว่าท่านไม่เข้าใจคำว่ามหาภาคสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีที่ท่านเอาเข้าไปอยู่ในตอนนี้ไม่รู้จักคำว่ามหาภาคจึงเดินกลยุทธ์ไม่เป็นใช้เงินเป็นเครื่องมือไปสำคัญทั้งที่ไม่ใช้ปัญญามีอาวุธก็ยิงลูกเดียวยิงตอนนี้ก็กู้มามันเป็นหลักคิดที่ผิด
นะครับเอาเป็นว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์กำลังพลาดผมเรียนด้วยความปรารถนาดีเลยนะกำลังพลาดและผมเคยย้ำไว้ว่าถ้าไม่ยึดประโยชน์ของชาติยึดประโยชน์ของตนสิ่งที่ตามมาก็คือสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ม็อบจะเกิดขึ้นม็อบคราวนี้เท่าไหร่นะม็อบเศรษฐกิจมาจะหนักพอๆกับสงครามโลกที่ผ่านมาผู้บัญชาการของกองทัพของอังกฤษก็ออกมาเตือนเหมือนที่ผมบอกเลยผมพูดก่อนนะแล้วก็ผู้บัญชาการของอังกฤษเนี่ยเขาเอามาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยโควิด-19มันจะเหมือนสงครามโลกนะครับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมสภาวะการเมืองตอนนี้ทั่วโลกกำลังเกิดอะไรเกิดม็อบเกิดขึ้นนะครับการต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดไม่อยากให้เกิดนะครับตอนนี้ทำยังไงล่ะผมเรียนย้ำนะไม่ใช่ว่าอวดดีไม่ใช่ว่าเก่งผมไม่ได้เป็นคนเก่งผมเรียนรู้ผมศึกษามีทางเดียวอะไม่มีทางออกใดๆสิ่งที่เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ที่กำลังทำตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุโอเคไปไล่ธนาธรแล้วไงแล้วไงตอบผมหน่อยดิสะใจใช่ท่านจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมหลังจากนี้ไม่เกิน2วันท่านจะเห็นว่าท่านเป็นคนเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองบางคนโอ้จับปล่อยก็จับคือจับปล่อยมันมีทามมิ่งนะมันมีทามมิ่งมันมีเวลาอันนี้มันเลยเวลาของมันมาแล้วแต่มันต้องทำไหมก็จำเป็นต้องทำแต่มันเลยเวลาของมันมันต้องจบเกมนะเกมนี้มันยาวไหม4 เดือนละยาวกว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์อีกนะครับที่แก้ปัญหาไม่จบสุดท้ายก็ต้องมาแก้ด้วยวิธีอื่นด้วยความรุนแรงต้องใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดจึงจะสามารถยุติความรุนแรงในกรุงเทพมหานครการก่อการร้ายได้การก่อวินาศกรรมได้นะครับเพราะลองวิชาคิดว่ามันง่ายการทำม็อบมันไม่ง่ายหรอกการเคลียร์ม็อบก็ไม่ง่ายการสร้างก็ไม่ง่ายนะการยุติมันก็ไม่ง่ายมันต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เข้าใจผิวเผินเล่าไปตามสถานการณ์มันซัดฉันมามันเคยซัดฉันฉันก็ซัดมันมันไล่ฉันฉันก็ไล่มันคือมันแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรคือผู้บงการตอนนี้การ์ดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมุ่งไปที่ไหนฮะมุ่งไปที่ปลายเหตุไปไล่ธนาธรไปไล่ที่แกนนำแต่ไม่เข้าสู่เกมเข้าสู่อะไรผู้บงการไม่ชกผู้บงการเลยนะฮะนั่นหมายความว่า โปรโมเตอร์มันสั่งชกพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ชกลมอ่ะชกไปเรื่อยๆตอนนี้ชกไปเรื่อยๆชกถูกบ้างไม่ถูกบ้างแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุป้องลบชกไปชกมาเนี่ยเกมมันเลยเป็นแบบนี้มันเลยยืดเยื้อไปเลยผมบอกแล้วไงว่าเกมนี้มันมีวิธีเดียวมีสิ่งเดียวถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเดินเกมแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะขาลอยไปเรื่อยขาลอยไปอำนาจการสั่งการมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับนะฮะซึ่งเป็นหลักการบริหารพื้นฐานนะถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้านายนะครับขาไม่ลอยวันนี้ท่านสร้างความเดือดร้อนเองท่านไปเดินหลักผิดเองท่านไปเดินชุดความคิดของท่านเองคิดว่าเอ้ยไม่ไรพวกฉันเอาพวกฉันไว้ก่อนนะสีล่ำตีฉันสั่งงานได้ตั้งกรรมการตัวลูกเขาพวกเขาพวกฉันฉันทำได้อ๋อตั้งคนใกล้ชิดมาเป็นพวกฉันฉันทำได้ฉันสั่งได้เพราะมันพวกฉันนี่แต่สิ่งที่มันตามมาเป็นไงฮะมันเสียหายมากกว่าตอนที่ผมบอกว่าจะมีขบวนการล้มเจ้าประเทศไทยมีขบวนการตอนผมพูดตอนปี49คนยังว่าผมบ้าผมเพ้อผมพูดไปเรื่อยก่อนหน้านี้ผมบอกว่าก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ผมบอกไว้บอกว่าเนี่ยเดินเกมการเมืองแบบนี้สถาบันเข้าสู่ประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสถาบันจะเดือดร้อนบางคนก็ไม่พอใจแฟนคลับก็ไม่พอใจแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจผมตรงข้ามพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าต่อต้านพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าไม่พอใจอยากให้คนนั้นมาเป็นคนนี้มาเป็นหรือเปล่าเป็นไงเป็นอย่างผมเรียนไว้ไหมนะเป็นไหมเดือดร้อนสถาบันไหมสถาบันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับการเมืองเลยไม่ได้มาเกี่ยวข้องไม่ได้มาบริหารเลยแต่เกมมันเดินผิดนะการเมืองมันลึกซึ้งมันซับซ้อนนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดมากขึ้นแล้วจะปรับเกมอย่างไรจะปรับเกมไปรูปแบบไหนจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังจะแก้ตามสถานการณ์ตราบใดที่ไม่แก้ที่ต้นเหตุไม่มีทางฮะไม่มีทางจะยุติเกมนี้ได้เลยคุณจะเกลือจิ้มเกลือคุณจะซอฟต์พาวเวอร์นะฮะคุณจะฉีดน้ำเข้าไป
คุณจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมม็อบสนับสนุนม็อบหรือว่าจะทำการข่าวในรูปแบบแล้วแต่ไม่มีทางยุตินี้ได้ถ้าไปถอดบทเรียนในปี2502และถอดบทเรียนในปี2553ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะรู้ทันทีว่าวิธีที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้มันเคยทำมาแล้วและไม่ประสบความสำเร็จมีวิธีเดียวเท่านั้นเพราะมันคืองานสังเคราะห์งานสังเคราะห์เนี่ยไม่ใช่งานสังเคราะห์ในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทแต่เป็นงานสังเคราะห์ในระดับปริญญาเอกซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวนิดเดียวนิดเดียว7วันจบเหมือนกับอะไรเหมือนกับโควิด-19ที่ใครก็ไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาของม็อบได้ไอ้ขออภัยแก้ไขปัญหาของโควิด-19ได้แต่ปรากฏว่าประเทศไทยสามารถแก้ได้และเป็นอันดับหนึ่งของโลกสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผมก็เห็นสัญญาแล้วล่ะนะฮะว่ายังไงท่านจะเดินไปเกมไหนก็ช่างท่านยื้อนานเท่าไหร่ขายยิงลอยเท่านั้นเรียนด้วยความปรารถนาดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับแล้วก็อาจจะโกรธกันว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวพูดการเมืองความจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสิทธิ์นะความจริงพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามีรัฐธรรมนูญที่บังคับมีรัฐธรรมนูญบังคับแต่ละท่านทุกคนก็มีรัฐธรรมนูญบังคับจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นจะเป็นทูตจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นตาสีตาสาใครก็ตามก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่มีในรัฐธรรมนูญว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพก็พูดได้อย่างนี้ก็ขอถือสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาโทษก็เอาโทษได้ลองไปหาข้อหาแล้วก็ยอมรับว่าจะมีก็จะยอมฟังข้อหาต่างๆอันนี้เป็นวงเล็บอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มองทางหน้าให้รู้จุดหมาย
าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ